Healthy Digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายกับเอมค่ะสวัสดีค่ะสมัยนี้เราคงได้ยินเกี่ยวกับโรคกลัวหรือว่าโรคโฟเบียต่างๆที่แบบแปลกๆเยอะเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคกลัวรูโรคกลัวกระจกหรือแม้แต่โรคที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือโรคกลัวความเงียบนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวเป็นสัญชาตญาณหนึ่งของมนุษย์ที่ทำให้เรามีชีวิตรอดได้นะคะเพราะว่าเมื่อเรากลัวสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างเช่นกลัวความสูงกลัวสัตว์มีพิษกลัวคนแปลกหน้าเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับเราเนาะแต่มันจะมีความกลัวบางอย่างที่แปลกๆแบบที่คนทั่วไปเขาไม่กลัวกันค่ะแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบอื่นๆตามมาซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นโฟเบียหรือว่าโรคกลัวนะคะซึ่งโรคกลัวเนี่ยจัดเป็นความผิดปกติทางจิตเวชอย่างหนึ่งค่ะอาการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อตึงตัวปวดหัวใจสั่นหายใจไม่ทันรู้สึกว่าวูบวาบทั้งตัวนะคะมือสั่นปากสั่นบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกวิงเวียนจนหมดสติไปเลยก็ได้ค่ะปัจจุบันในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคโฟเบียนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่มันก็มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงสาเหตุค่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายกับสิ่งนั้นๆมาก่อนอย่างเช่นคนที่เคยจมน้ำมาก่อนเนี่ยตอนเด็กๆโตมาก็อาจจะเป็นโรคกลัวน้ำก็ได้หรือว่าตอนเด็กๆเคยโดนสุนัขกัดโตมาก็อาจจะเป็นโรคกลัวสุนัขเป็นต้นค่ะบางทฤษฎีเนี่ยเขาก็อธิบายว่าโรคโฟเบียเนี่ยเกิดจากความไม่สมดุลกันของสารเคมีในสมองนะคะแล้วก็บางทฤษฎีเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยค่ะซึ่งมันยังไม่ได้มีวิธีทดสอบทางคลินิกที่แน่ชัดนะคะกลับมาที่โรคกลัวความเงียบหรือซีเดทโฟเบียกันค่ะซึ่งความเงียบในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่มีเสียงรอบข้างเลยนะคะใครที่ต้องเปิดทีวีหรือว่าเปิดเพลงทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เงียบๆแล้วไม่ปลอดภัยอาจจะต้องลองเช็คดูแล้วค่ะว่าคุณเป็นโรคกลัวความเงียบหรือเปล่าข้อมูลจากบรูซเฟลนะคะอาจารย์จาก School of Communication and Creative Industries จาก Charles Sturt University ค่ะที่ได้ทำการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีนะคะจำนวน580คนเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ช่วง2007ถึง2012ค่ะเขาพบว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดกลุ่มคนที่เป็นโรคกลัวความเงียบเพิ่มมากขึ้นค่ะจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีนักศึกษาจำนวนมากเลยนะคะที่ต้องใช้ชีวิตด้วยการเปิดทีวีทิ้งไว้ค่ะโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ดูเสียด้วยซ้ำนะคะแต่ต้องการที่จะให้ห้องไม่เงียบจนเกินไปพอเจาะลึกลงไปเนี่ยก็พบว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่บอกว่าเมื่อเขาต้องอยู่กับความเงียบเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะอย่างบางคนเวลาที่ตั้งใจไปอ่านหนังสือสอบในห้องสมุดเนี่ยแล้วมันเงียบมากๆเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าความเงียบของห้องสมุดเนี่ยทำให้พวกเขาไม่มีสมาธิค่ะจนต้องเก็บข้าวของออกไปอ่านหนังสือที่คาเฟ่ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ยังพอจะแก้ไขสถานการณ์ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเข้าห้องสอบเนาะมันเงียบสงัดเลยอะแบบนี้ก็อาจจะยากหน่อยเนาะหรืออย่างเวลาที่คนต้องนอนคนเดียวตอนกลางคืนเนี่ยค่ะก็อาจจะซัฟเฟอร์ทำให้นอนไม่หลับอันนี้ก็ลำบากเช่นกันค่ะนอกจากเสียงทีวีหรือว่าเสียงเพลงที่ช่วยเปิดให้ห้องเราไม่เงียบจนเกินไปนะคะเดี๋ยวนี้คนยังนิยมฟัง ASMR กันด้วยค่ะอย่างเช่นเสียง ASMR เสียงคลื่นทะเลเสียงฝนตกหรือว่าอย่างเช่นช่วง work from home เนี่ยที่หลายคนนั่งทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะก็อาจจะเปิดเป็นเสียง ambience แบบเสียงออฟฟิศมีเสียงแบบคนเดินมีเสียงคนคุยกันมีเสียงแฟกซ์เสียงแป้นคีย์บอร์ดให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบรรยากาศอยู่ในออฟฟิศให้เราไม่เหงาจนเกินไปนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคกลัวความเงียบหรือเปล่าบทความจากไซCentral นะคะเขาแนะนำว่าให้ลองฝึกสมาธิค่ะเริ่มต้นจากการปิดทีวีแล้วก็ปิดเสียงรบกวนทุกชนิดเลยนะคะหลังจากนั้นให้นั่งทำสมาธิเงียบๆสัก 2-3 นาทีค่ะหรือว่าให้ลองปิดทีวีในระหว่างที่เราล้างจานหรือว่าปิดวิทยุระหว่างที่เราขับรถนะคะแล้วก็ลองไม่ฟังหูฟังเวลาที่เราวิ่งในสวนสาธารณะดูวิธีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราค่อยๆรู้สึกคอมฟอร์ตกับความเงียบเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจจะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้แหละเนาะที่ทำให้เราเปิดเพลงหรือว่าเปิดคลิปต่างๆทิ้งไว้ได้ง่ายทำให้เรารู้สึกเคยชินกับการที่มีเสียงเหล่านี้นะคะเวลาเงียบขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่เคยชินหรือว่าอาจจะทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยได้ค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบปิดบ้างเปิดบ้างให้เรารู้สึกไม่เคยชินกับเสียงเหล่านี้จนเกินไปก็อาจจะดีกว่านะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Spotify Apple Podcast และ Google Podcast ค่ะสำหรับ EP นี้จบไปแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ